ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนไปโดนเกียร์อะไรผมก็ไม่เห็นจังหวะนั้นรถพลิกคว่ำฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถที่จะทำร้ายร่างกายของผมได้พระเจ้าไม่อนุญาตให้ทำแม้ทางตำรวจเองคือเขาบอกว่าไม่น่ารอดครับครับสวัสดีครับครับผมชื่อโทมัสนะครับในวันนี้ผมอยากจะเป็นพยานฝ่ายองค์พระเยซูคริสต์นะครับมีเหตุการณ์ที่ผมจะจำไปจนวันตายเลยครับในสิ่งที่พระเจ้าช่วยกับผมนะครับหลังจากที่เข้าแคร์นะครับเดินทางนะครับจะกลับบ้านก็ขับรถนะครับรถเนี่ยปกติเดิมเนี่ยใช้แมนนวลอยู่เลยมาเปลี่ยนเป็นออโต้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแต่มีเรื่องก่อนหน้านี้อีกนะครับผมได้รับอุบัติเหตุก่อนหน้านี้อีกนะครับเย็บนะครับไปถึง4เข็มนะครับทีนี้ขอบพระเจ้าคือมาอยู่ที่ขาซ้ายทีเนี้ยก็ขับรถได้แล้วไม่อยากเป็นภาระกับใครอะไรเงี้ยที่บ้านอะไรเงี้ยผมก็จะมาเองผมก็คืออาจจะไม่ชินเกียร์หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วประจวบเหมาะเหมือนผมจะเหมือนทำการอัตราเร่งที่สูงขึ้นนะครับโดยลดลงมาที่เกียร์ L เพื่อที่จะทำให้อัตราเร่งมันที่สูงขึ้นแล้วทีเนี้ยครับจะเปลี่ยนกลับไปที่เกียร์ดีเหมือนเดิมพอเปลี่ยนผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนไปโดนเกียร์อะไรผมก็ไม่เห็นนะครับจังหวะนั้นรถพลิกคว่ำขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทูตสวรรค์ในการปกป้องนะครับขอบคุณฤทธิ์ผลิตของพระเยซูนะครับแล้วก็ฤทธิ์ขอบคุณในการปกป้องในฝ่ายวิญญาณของทางคริสตจักรของเราด้วยอะไรเงี้ยครับทำให้ทางฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถที่จะทำร้ายร่างกายของผมได้พระเจ้าไม่อนุญาตให้ทำร้ายร่างกายของผมเป็นแผลแค่เนี่ยครับเหมือนรอยอะไรสักอย่างเนี่ยครับเพราะผมต้องปีนขึ้นไปออกมาแล้วก็มีเหมือนผู้ชายครับแบบเร็วมากในการเข้ามาดูแลผมครับแล้วก็ไปรวดเร็วแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ที่ส่งมาคือพี่เขาแบบช่วยดูรถให้นะครับแล้วก็แบบน้องเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือกรมทางหลวงมาเร็วมากและจังหวะดีแป๊บเดียวครับไม่ถึงนาทีทุกอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เดินเองได้อะไรปกติได้นะครับขอบคุณกรมทางหลวงนะครับแล้วก็ขอบคุณประกันนะครับขอบคุณทีมพี่น้องนะครับที่ไปรับนะครับพี่น้องที่จากน้าอุ่นใหม่นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องครอบครัวของผมนะครับแล้วคู่มั่นของผมนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับผมก็ได้รับการพูดคุยนะครับกับทางแม้ทางตำรวจเองนะครับหรือแม้แต่ผู้ที่ทำประกันที่เขาแบบคุ้นเคยในเคสแบบเนี้ยครับคือเขาบอกว่าไม่น่ารอดครับคือเขามาดูสภาพรถนะครับกับคนคือเขาต้องมาดูด้วยตาเขาเองครับว่าผมเป็นผู้ประสบเหตุขอบคุณพระเจ้าจริงๆครับเรื่องนี้ทำให้โทมัสจำไปต่อชีวิตครับว่าพระเจ้าช่วยกู้โทมัสอย่างไรขอบคุณพระเจ้าพระบิดานะครับขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์นะครับที่มาตายไถ่บาปนะครับแล้วก็ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอบคุณทูตสวรรค์นะครับพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของเรานะครับท่านอาจารย์ดร.คมเอกนะกวินักลาธิตินะขอบคุณท่านอาจารย์หน่อยประกายกุลกวินักลาธิตินะขอบคุณพี่น้องในคิดจากน้ำของใหม่ทุกคนนะครับมากๆในความห่วงใยนะครับแล้วก็ครอบครัวของผมคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องอะไรอย่างนี้ครับคำพยานนี้ครับถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้ามากครับในการช่วยกู้โทมัสในครั้งนี้นะครับครับขอจ้อยพรพี่น้องครับสวัสดีครับถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าขอบพระคุณมากที่ฟังคำหนุนใจฟังคำพยานต่างๆนะครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนหลั่งพระโลหิตเพื่อรักษาโรคให้แก่เราเอาความบาปของเราออกไปช่วยเราให้ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟหลุดจากโซ่ตรวนของความบาปหลุดจากการสาปแช่งลุกจากความยากจนและมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ผมมาพบพระเยซูเมื่อ40ปีมาแล้วและผมรู้จริงๆว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่รักผมและช่วยผมได้จริงๆผมแค่กลับใจจากความบาปและเดินตามพระองค์อยากเชิญพี่น้องมารับเชื่อพระเยซูกลับใจจากความบาปอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจไม่เล่นกับบาปขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้
มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอเชิญพระองค์มาลูกจะเดินกับพระองค์ตั้งแต่วันนี้ในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าแสดงความยินดีด้วยนะครับพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้านำพี่น้องและพาพี่น้องให้สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับขอบคุณครับ